สวัสดีครับพบกับมุมมองตลาดการเงินชั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่17กุมภาพันธ์2560กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่แล้วโดยปรับตัวขึ้นเพียง 5,000 รายสู่ระดับ 239,000 รายรองประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าตัวเลขเงินเฟ้อกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยจะปรับตัวสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงมีความแข็งแกร่งค่าความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในการประชุม FOMC 14-15 มีนาคมปรับลดจาก 44% เป็น 36%สำหรับวันนี้เราคาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายในช่วง 34.96 ถึง 35.06 บาทโดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อไปสำหรับค่าเงินยูโรจะขึ้นไหวในกรอบ 37.09 ถึง 37.62 บาทส่วนค่าเงินเยนจะขึ้นไหวในกรอบ 0.3067 ถึง 0.3103 บาทแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ชั้นโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ